กลบผมน,นายทธพลสืบสักวงสมาชิกสภาผู้แทนแบบบัญชีรายชื่อพรรคเก้าไกลวันนี้ขออภิปรายน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายเรื่องพระบกกัญชากัญชงซึ่งเกี่ยวข้องและมีส่วนได้เสียกับพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งผมคือผู้แทนจากของเขาโดยตรงในมาตราที่15ทับสนะครับสาระสำคัญใบอนุญาตตามมาตา1ิ รวมทั้ง15ทับหต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์3ประเด็นตามนี้ครับข้อแรกเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ 2. เพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์การศึกษาวิเคราะห์หรือวิจัย 3. เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมผมมีคําถามจากพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์นะครับกัญชาผมจะถามให้น้อยแต่ในพรบนี้มีสองคำกระปรนทานครับกัญชากับกัญชงตัวแทนของพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ นะครับที่นั่งอยู่ในนี้น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายหลายท่านพูดเสมอว่าพรบอการศึกษากาับกักรชาคือพลบอล่มสภาผมไม่รู้ว่าอีกอกี่มาตราจะล่มแต่วันนี้ขอเป็นปากเป็นเสียงแทนพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ในข้อที่ผมจะถามผ่านท่านประธานไปยังกรรมธิการที่ล่างออกกฎหมายฉบับนี้ทุกมาตราล่าก,กันชงเป็นการชาหมดในวิถีชีวิต ของพี่น้องกลุ่มชาติพันธ์ใช้การชงเป็นเครื่องนุ่งห่มหนึ่งในปัจจัย4ของการอยู่รอดของมนุษยชาติสิ่งที่ผมอยากจะยืนยันให้สภาแห่งนี้ได้รับทราบก็คือประเด็นที่4ที่ผมเคยเสนอนำกลุ่มพี่น้องชาติพันธ์มานำเสนอและให้แก้ไขเพิ่มเติมในพรบฉบับนี้กับกรรมธิการในข้อที่สใช้ในวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธ์ ใช้ในวิถีชีวิตดั้งเดิมในวิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณีไม่ได้ถูกบรรจุไว้เลยเป็นคำถามที่ต้องถามท่านประธานผ่านท่านไปยังกรรมธิการว่าการตรากฎหมายแต่ละมาตราแต่ละคำแต่ละร่างควรที่จะคำนึงถึงความเดือดร้อนการใช้และเจตนาของกลุ่มประชาชน ในพร,รบฉบับฉบับนี้นะครับท่านประธานครับตั้งแต่ต้นหลักการและเหตุผลใช้ในทางไหนมีคำถามในอยู่ในใจของพี่น้องกลุ่มชนติพย์มาตลอดตั้งแต่มเมล็ดพันธุ์ตั้งแต่การปลูกการใช้การขอในหมวดที่3การขออนุญาตและการอนุญาตคือมันกดทับลิดรอนอยู่ในตัวของมันท่านประธานครับ เราใช้ในวิถีชีวิตดั้งเดิมแต่เราต้องขออนุญาตด้วยซึ่งมันลิด้อนสิ้นดีครับท่านประธานครับการตรากฎหมายผมก็เข้าใจครับแต่ละท่านมีเจตนาดีถ้าเปรียบเทียบเหล้าบุหรี่ที่ขายเกือนการอยู่ในร้านค้าต่างๆมีการควบคุมที่ดีแต่ในทางกลับกันในแต่ละปีสุราหรือเหล้าที่ชาวบ้านจะเข้าใจแต่ละปีเสียชีวิตไปเท่าไหร่ครับนะครับ บุรีแต่ละปีที่มีปัญหาเรื่องปอดไปเท่าไหร่ถ้าเปรียบเทียบกันก็ไม่ต่างกันครับผมเข้าใจแต่กันชงเราไม่เคยเอาช่อดอกใช้ในเรื่องการสูบเลยการที่เอากันชงของพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์นะครับลากทุกมาตราทุกคําคือกัรชาหมดเราเรียกว่ามั่งหรือมากนะครับบันทึกไว้นในสภาว่าถ้าตราบใดสมัย ผู้แทนชุดที่ห6นี้ยังลากกันชงเป็นกัญชาเราไม่เห็นด้วยเราไม่เห็นด้วยยืนยันนะครับยืนยันว่าท่านณนที่นี้ผู้แทนราษฎรทุกท่านไม่รู้ใครจะกลับเข้ามาใหม่หรือผู้ที่เข้ามาใหม่โปรดการุณาเอากันชงมั่งหรือมากข,ของพี่น้องกรมชัติพันุ์แยกออกจากกัญชานะครับที่ท่าน ได้อภิปรายและให้ความเห็นมาหลายครั้งท่านบอกว่าที่เชียงรายนะครับมีพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ปลูกกัญชาเราไม่เคยปลูกกัญชาเราไม่เคยเอากัญชงไปสูบเป็นกัญชาเราไม่เอากันชงที่ช่อดอกเอาไปสูบเนื่องจาก THC น้อยนิดน้อยนิดยังไม่พอเราไม่เคยสูบครับท่านประธานครับจึงฝากให้กรรมธิการทุกท่านนะครับว่าพรบฉบับนี้ เป็นฉบับที่ลิดลอนวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธ์พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ฝากมานะครับท่านประธานครับประชาชนควรที่จะได้รับกฎหมายที่เป็นธรรมนะครับความกลัวเราจะทิ้งไว้ข้างหลังเราจะนําความฝันเอาไว้ข้างหน้าและชีวิตพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ในเรื่องการชงเราจะเอาความกล้าต่อสู้เพื่อให้การชงเป็นการชงขอบคุณท่านประธานครับครับต่อไป